แล้วล่ะโอเคมาแล้วนะคะมาเอ๊ะไฟมันได้หรือยังนะปรับไฟนิดนึงโอเคไหมสว่างไหมสวัสดีนะคะสวัสดีจ้ามาลุกมาโอเคสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีจ้าพานิดาเครือมูลสวัสดีจ้าชุติมานมาอย่างรวดเร็วมากเลยชุติมานยอดเยี่ยมมากนะคะลูกแพรสวัสดีจ้านัทธมนสวัสดีค่ะลูกปายรินลวีนะคะครูอ้อมจุธารัตน์มุสิกแก้วมาแล้วนะคะพรุ่งนี้ได้เจอกันแล้วนะคะลูกอ้อมนะคะปอปอสวัสดีค่ะลูกปอนะคะแต่เราก็ชอบเรียกว่าปอปอมาค่ะมาแล้วแชร์เลยค่ะครูอ้อมบอกนะปฏิญญามาจ้าโซลี่เชนเฮลโลวันนี้ครุ้งมาเร็วแล้วก็ไปเร็วนะคะครุ้งมาด้วยความรักนะคะแล้วก็มาด้วยความเป็นห่วงนะคะมาด้วยแบบอยากจะส่งพลังแล้วก็ส่งกำลังใจให้เราก่อนนอนค่ำคืนนี้นะแล้วเราก็จะแยกย้ายกันไปอย่างรวดเร็ววันนี้สิ่งที่ครุ้งจะมาให้เราเนี่ยมันจะประทับตราตึงลงไปในจิตของเราเลยแล้วมันจะทำให้วันพรุ่งนี้และจากนี้และต่อไปจะเป็นวันที่ยอดเยี่ยมในชีวิตของเราเสมอถ้าวันนี้เรามีคำสอนเนี้ยของครูรุ้งประทับไว้ในจิตของเรานะคะอ่ะช่วยกันแชร์มาแล้วจะสุปานีสุขศรีประภาพรบอกชอบครูรุ้งมากแต่ไม่ค่อยมีเวลาได้ดูไลฟ์สดของครูรุ้งเลยค่ะจ้าไม่เป็นไรเนาะตามเก็บนะคะคือนอกจากการที่เราชอบครูนะคะรักครูสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือคำสอนของครูต่างหากที่มันจะไปเปลี่ยนชีวิตของเราได้จริงนะคะครูมักจะสอนลูกศิษย์ครูเสมอเลยนะลูกครูจะบอกพวกเขาเสมอในทุกคอร์สออนไลน์เลยว่าให้เวลาตัวเองหน่อยนะ24ชั่วโมงใน1วันเนี่ยอนุญาตใจตัวเองนะคะให้ครูเนี่ยเข้าไปมีส่วนอยู่ใน1วันของเรา1วันมี24ชั่วโมงเอาครูรุ้งเนี่ยเข้าไปเติมโลกภายในของเราสักแค่วันละ1ชั่วโมงไม่เยอะเกินไปไม่น้อยเกินไปสำหรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตค่ะนะแล้วก็ลูกศิษย์ครูหลายคนนะคะที่ติดตามครูอยู่แล้วก็หายไปนะคะก็บอกเลยว่ากลับไปจากที่ชีวิตเป็นสายเสกก็กลับไปมีชีวิตกระจอกเหมือนเดิมหรือบางคนบอกว่าพอไม่ได้ฟังครูรุ้งนานๆลืมว่าตัวเองเป็นใครลืมว่าชาติตระกูลของตัวเองอ่ะมันเป็นชาติตระกูลนามสกุลเนรมิตนามสกุลคนโปรดของจักรวาลเพ้อแป๊บเดียวกลับไปใช้ชีวิตเหน็ดเหนื่อยเหมือนคนทั่วไปอีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแม่บอกเลยลูก1วัน24ชั่วโมงใส่เสียงครูรุ้งใส่องค์ความรู้ใส่ปัญญาใส่แรงกระแทกแห่งการตื่นรู้ของเราอ่ะ1ชั่วโมงต่อวันได้ไหมแล้วต้องถามตัวเองว่ามันคุ้มค่าไหมถ้าเราอยู่กับครู365วันวันละ1ชั่วโมงเนี่ยแล้วมันเปลี่ยนชีวิตเราโคตรคุ้มนะลูกนะลูกก้อยสวัสดีจ้าโอ้ครูเทศยาวเลยใช่ไหมคะมาลูกอริยพรมาแล้วประมวลจ๋าสวัสดีจ้าแคทชลิสามาค่ะเอมขอบคุณเอมค่ะมานะคะนามสกุลคนโปรดของจักรวาลชีวิตเนรมิตได้ถูกต้องลูกอ้อมทุกคนเลยนะอย่าลืมตัวว่าเราเป็นใครอย่าหลงลืมจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ของตัวเองแล้วต้องรู้ว่าเรามีนามสกุลว่าคนโปรดของจักรวาลชีวิตฉันเนรมิตได้จงอย่าลืมนะอนุยสวัสดีจ้าบอสมาวินบอกขอบคุณแรงกระแทกตั้งแต่ตื่นลืมตาสุดยอดนะลูกนะคะเพชรมณีนะคะมาแล้วมาคุ้มค่ะอริยพรบอกปาติสบอกหนูชอบฟังแม่ใน7มนตราคอร์ส7มนตราและในคอร์สพลังลักสุดยอดพี่เพลงสวัสดีลูกนะคะครูก้อยลำดวนนะคะแม่จ๋าใช้กดเปลี่ยนชีวิต72ชั่วโมงมันได้ผลจริงๆค่ะไม่ใช่แอนนาคนเดียวนะลูกรู้ไหมลูกศิษย์แม่หลายคนอินบ็อกซ์ไลน์แอดครูรุ้งเนี่ยส่วนใหญ่บางทีแม่ก็เข้าไปตอบเองไลน์แอดนะแอด K
KRURUNG@kurung นะคะแม่จะเข้าไปตอบเองบางทีเราแบบมีเวลาปุ๊บขอแอบเข้าไปใน LINE แอบนิดนึงสิแอบไปคุยกับลูกเราสิแอบไปคุยกับลูกศิษย์เราสิแล้วหนูรู้ไหมกด72ชั่วโมงที่แม่สอนไปในไลฟ์ครั้งที่แล้วเอาแม่ยังไม่ได้แชร์เลยนะคะคุยกับแอนนาเพลินหลายคนบอกว่าครูรุ้งไม่เชื่อก็ต้องเชื่อปาฏิหาริย์มีจริงและครูรุ้งไม่ได้บอกให้เราเชื่อสิ่งที่ครูรุ้งสอนซะด้วยสิครูรุ้งบอกให้เราเอาไปลงมือทำเพื่อพิสูจน์กับชีวิตตัวเราเองจำไว้นะลูกเรียนกับครูให้ตายเรียนกับครูสนุกมากเลยฟังครูเพลินมากๆเลยแต่ถ้ามันไม่ได้เอาไปพิสูจน์กับชีวิตเราจริงๆมันจะเป็นแค่ก็แค่รู้สึกดีอีก1วันแล้วชีวิตก็ไม่ได้เปลี่ยนจนกว่าเราจะเอามันไปพิสูจน์เพราะแม่พูดเสมอว่ากฎแรงดึงดูดต้องพิสูจน์ที่ผลลัพธ์ค่ะนั่งสอนตีลังกาสอนแบบนี้มา4ปีย่างเข้าปีที่5แล้วไม่เคยบอกเลยว่าเชื่อครูรุ้งนะบอกอย่างเดียวว่ากฎแรงดึงดูดต้องพิสูจน์ที่ผลลัพธ์คนทำเท่านั้นถึงจะรู้คนกินเท่านั้นถึงจะอิ่มถ้ามองดูเขากินตาปิดๆให้ตายยังไงก็ได้แค่เลียปากแต่ไม่รู้รสชาติจริงๆโอ้โหวันนี้ว่าจะมาซอฟๆแล้วนะคะเพราะ4 ทุ่มครึ่งแล้วนิ่มจ๋าหวัดดีจ้าครูโอพันล้านของแม่มาแล้วนะคะลูกเป็กกี้ยูนิเวอร์เซียมาแล้วนะคะกด72ชั่วโมงเพลงเอามาใช้ค่ะชีวิตดึงดูดงานเงินความสุขได้จริงๆค่ะโอ้โหสุดยอดอินทิพรบอกว่าครั้งแรกที่ฟังไลฟ์นะคะและดูคลิปย้อนหลังรู้สึกชีวิตเปลี่ยนค่ะสุดยอดเลยลูกสุดยอดมากนะคะสาวรสเกตแก้วหญิงน้องเจนกบอกแม่จ๋าใช้กดแรงดึงดูดชีวิตหนูเปลี่ยนไปมากมายเจนก45เนี่ยเขาเป็นแม่ค้าขายข้าวมันไก่เป็นแม่ค้ายืนสับขายข้าวมันไก่ลูกรู้ไหม3เดือนที่เจอครูรุ้งสร้างกำไรหลักล้านค่ะ7หลักจากโลกออนไลน์3เดือนค่ะครูบอกเลยนะลูกคนกินเท่านั้นถึงจะอิ่มถ้ายืนดูเขาแล้วเลียปากแผลบๆให้ตายยังไงก็ไม่มีวันรู้รสชาติค่ะโอ้โห72ชั่วโมงทะลุทะลวงมากค่ะพุ่งทะยานไปอีกค่ะเป็กกี้บอกนะคะครูหนึ่งบวรลักษณ์บอกแชร์แล้วค่ะโอเคอ่ะบอสมาวินแฮปปี้โทเวบอกขอบคุณมหาปัญญาของแม่รุ้งยินดีที่สุดเลยจ้าบอสมาวินนะคะบอสมาวินก็เป็นอีกคนนึงนะคะที่ลงคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตแล้วนะคะน่าจะเป็นคอร์สแรกใช่ไหมลูกที่เราเจอกันนะคะเตรียมตัวได้เลยตื่นเต้นมากตอนนี้แม่เตรียมการสอนตลอด21วันขนลุกตั้งแต่หัวจดเท้าเท้าจดหัวขนลุกแบบว่านี่เราเตรียมการสอนอะพลังจากไหนไม่รู้มาจุติอยู่กลางดวงจิตแล้วถ้าสอนจริงๆ21วันติดต่อกันลูกดูแล้วกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นตอนนี้เขาลงทะเบียนกันไป200กว่าคนแล้วรีบนะลูกรีบลงทะเบียนนะสอน21วันนะลูก21วันนอนสต็อปติดต่อกันราคา 16,900 บาทรีบลงทะเบียนซะเอาละค่ะมาแชร์ก่อนแล้วจะรีบสอนแล้วนะคะอยากบอกประโยคเหลือเกินแชร์โอ้ยังไม่ได้แชร์กันเท่าไหร่เลยลูกฟังเพลินใช่ไหมอยู่กันเกือบ800คนเราแชร์กันไปแค่290แชร์เองแชร์เร็วแชร์เร็วจะสอนแล้วนะเมื่อกี้ทักทายพูดคุยกับลูกนั่นแหละ9นาทีเองเหรอนึกว่าคุยกันไปประมาณ20นาทีผ่านไป9นาทีเองแอร์มาแล้วแชร์ค่ะบอสมาวินบอกสั่นสะเทือนมากฟาเดียบอกว่าอยากได้รายได้บ้างค่ะครูลุงฟาเดียอยากได้รายได้ต้องรู้นะรายได้ทุกวันนี้มาจากโลกออนไลน์ 90% ยุคนี้มหาเศรษฐีและคนรวย 90% มาจากออนไลน์อันดับที่2หาโค้ชหาครูหาพี่เลี้ยงประกบสอนแล้วลงมือทำเสียอย่าชักช้านะคะอ้าวจะให้แนะนำกันเลยทีเดียวใช่ไหมเดี๋ยวอินบ็อกซ์มาหาครูนะลูกอ่ะ
การ์ตูน Happy Life บอก 16,900 บาทใช่แล้วลูกสอน21วันนะคะอ่ะขอบคุณแม่ครูที่ทำให้ผมได้กลับมาดูแลแม่อย่างยอดเยี่ยมเงินแค่ไหนก็ซื้อไม่ได้ครับยินดีมากเลยจ่าหมูน้อยยินดีมากนะคะหาไทยรัฐบอกแชร์5แชร์แล้วโซฟาโดลาไฮกิรณานะคะลูกอ่ะไม่ตักเข้าปากก็ไม่อิ่มอุ้ยโดนค่ะแม่ใช่จ้ะสิริวัลบางคนเอาคำสอนครูรุ้งไปแล้วก็คือเลียแต่ไม่มีวันได้รู้รสชาติเพราะไม่ลงมือทำอ้าวแชร์ยังคะจะเริ่มสอนแล้วนะอลิงสวัสดีลูกอลิงบอกจริงมากนะคะจริงมากอมิวช่วยแชร์ลงในกลุ่มหน่อยได้ไหมลูกอ่ะแชร์กัน398แชร์แล้วลูกสุดยอดมากเร็วอยู่กัน800คนแชร์ครบเร็วแม่ก็จะแชร์ด้วยอ่ะแชร์ไปในกลุ่มเด็กปั้นแม่ลุงก่อนนะคะแชร์ไปในคอร์ส Millionaire Love Power นะคะโอเคพลังรักสร้างเงิน7หลักจากโลกออนไลน์คอร์สจิตจักรพรรดิ7มนตราวงล้อปลดล็อกนะคะอ่ะแชร์ให้หมดเลยเอาแชร์ไปในคอร์ส21วันด้วยยังไม่ได้สอนแต่แชร์ไปก่อนเลยนะแชร์ไปในกลุ่มจักรวาลแห่งการตื่นรู้บายครูรุ้งนะคะลูกแชร์ให้หมดนะคะลิชมัมก็แชร์ภาษาคนโปรดของจักรวาลก็แชร์มิลเลนเนียร์โค้ดรหัสลับเศรษฐีก็แชร์นะคะ Facebook มันจะหาว่าฉันเป็นสแปมนี่ฉันแชร์แหลกทุกคอร์สทุกกลุ่ม เอาคอร์สจิตจักรพรรดิมหาเศรษฐีหัวใจมหาเศรษฐีก็ต้องแชร์สิลูกอ้าวทุกคนแชร์ยังแม่แชร์แหลกเลยเนี่ยแชร์แหลกลานมากอ่ะ500แชร์แล้วที่รัก500แชร์แล้วลูกไปเริ่มแล้วนะประทับตราดวงจิตด้วย3ประโยคเปลี่ยนพลังชีวิตนี้โอเคทุกคนพร้อมเรียนไหมทุกคนพร้อมเรียนไหมช่วยกันแชร์ใหญ่เลยเนี่ยช่วยกันแชร์ใหญ่เลยมันเด้งขึ้นมาว่าหนูช่วยกันแชร์อ่ะโอเคพร้อมไหมพร้อมไหมคะอ่ะพร้อมยังโอเคแม่แชร์แล้วแชร์แล้วครูรุ้งปากแดงมากวันนี้นะคะอ่ะแชร์แล้วนะมาพร้อมเริ่มครูโอบอกแชร์ไป2เพจนะคะลูกปูเป้รัตยามาแล้วนะคะกลับมาแล้วครับแม่ไปเรียกในไลน์กลุ่มมาครับลูกโอสุดยอดมากอ่ะเริ่มแล้วนะจดค่ะใครจดให้เพื่อนจดใครจดให้ตัวเองจดแม่บอกนะ3ประโยควันนี้มันเป็น3ประโยคที่ไม่ใช่ภาษามนุษย์ทั่วไป ครูลุงพูดอะไรนะคะ3ประโยควันนี้ไม่ใช่ภาษามนุษย์ทั่วไปแล้วหนูจะฟังรู้เรื่องไหมคะอย่าใช้สมองลูกใช้ปัญญาฟังอย่าใช้สมองลูกใช้หัวใจของลูกฟังนะคะอ่ะประทับตาดวงจิตด้วย3ประโยคเปลี่ยนพลังชีวิตนี้นะคะพร้อมค่ะปากกาสมุดพร้อมนะจ๊ะลูกเยี่ยมมากเพลงอ่ะประโยคแรกลูกบัวนะคะประโยคแรกจดเลยค่ะครูจะบอกว่าไม่รู้เราฟังคลิปที่ครูลงให้หรือยังนะลูกครูลงว่าสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความรักไม่ใช่ความเกลียดแต่สิ่งที่ตรงกันข้ามกับความรักคือความกลัว love fear สิ่งที่ขับเคลื่อนชีวิตมนุษย์หลักใหญ่ใจความแล้วมาจากพลังความรัก love กับพลังความกลัว fear และครูจะบอกว่าส่วนใหญ่แล้วในตอนแรกขับเคลื่อนชีวิตด้วยความกลัวแต่เมื่อความกลัวยังไม่หลุดไปจากดวงจิตนี้จะไม่มีวันประสบความสำเร็จแบบยั่งยืนและยิ่งใหญ่เพราะสุดท้ายความกลัวจะดึงขาเรากลับไปแต่ถ้าลูกตัดสินใจใช้พลังความรักในการลงมือทำสิ่งต่างๆจะถูกส่งมาเป็นทรัพยากรแบบปาฏิหาริย์ในจิตมากเหมือนกับที่ลูกศิษย์หลายคนเขียนมาคุยกับแม่ทางไลน์แอดครูรุ้งว่ากด72ชั่วโมงที่แม่สั่งให้เขาเข้าไปครอบชีวิตครอบดวงจิตของเขามันเกิดผลลัพธ์อย่างอัศจรรย์ขำมากบางคนบอกถูกลอตเตอรี่หลายแสนเลยเพราะใช้กด72ชั่วโมง มีคนบอกว่าถูกลอตเตอรี่หลายแสนเพราะใช้กด72ชั่วโมงเขาบอกเลยว่าเล่นหวยมาตั้งนานเล่นลอตเตอรี่มาตั้งนานคือ
ด่าผัวดุลูกนะฮะทะเลาะกับแบบคนที่บ้านใจมันแย่เงินมันไม่เข้าแต่พอใช้กด72ชั่วโมงสะกดจิตตัวเองให้แบบพลังงานสูงพลังงานดีตลอดเวลาถูกหวยเอาไม่เชื่อก็ต้องเชื่อใช่ไหมลูกคือต่อให้ความโชคดีจะเข้ามาหาเราแต่เราปิดประตูไล่ความโชคดีด้วยการบ่นกล่นด่าหรือส่งพลังลบๆอ่ะแล้วความโชคดีจะเข้ามายังไงล่ะลูกไม่น่าเชื่อแต่ก็ต้องเชื่อครูบอกแล้วไม่ต้องเชื่อเอาไปลงมือทำมันใช้ได้กับทุกด้านในชีวิตนะคะอ่ะประโยคที่หนึ่งยังลูกอันนั้นคือเกริ่นนะจ๊ะนิ้งหน่องนะแม่ยังไม่ได้บอกเลยแม่เกริ่นว่าสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความรักไม่ใช่ความเกลียดแต่เป็นความกลัวดังนั้นจดประโยคทองคำนี้เสียฉันสัญญาว่าจะกล้าหาญเกินกว่าความขี้ขาดในใจฉันฉันสัญญาว่าฉันจะกล้าหาญเกินความขี้ขลาดในใจฉันจดเลยนี่คือประโยคแรกครูจะบอกว่าหลายคนยังกลัวว่าทำสิ่งนี้จะมีคนพูดถึงจะมีคนวิพากษ์วิจารณ์จะมีคนนินทาหลายคนกลัวว่าถ้าทำแบบนี้เดี๋ยวคนจะไม่รักหลายคนกลัวว่าทำสิ่งนี้เดี๋ยวจะไม่มีใครคบด้วยหลายคนทรยศกับจิตวิญญาณตัวเองกลัวจำไว้นะลูกคนมันจะรักเรามันก็รักเราคนไม่ชอบเราทำดีให้ตายยังไงก็ไม่ชอบเราเพราะฉะนั้นจงเป็นตัวเองแล้วแคร์เฉพาะคนที่รักเราแค่เฉพาะคนที่ไม่ว่าเราจะเป็นยังไงเขาก็รักเราในแบบที่เราเป็นอย่าแค่ว่าถ้าเป็นถ้าเป็นคนเสียงดังเป็นคนชอบเต้นเดี๋ยวคนจะหาว่าแรดเป็นคนกล้าแสดงออกอยากขายของอยากรวยเดี๋ยวคนหาว่าโลภคืออันเนี้ยมันถูกขับเคลื่อนด้วยความกลัวทำไมหรอชีวิตมันสั้นแค่นี้เกิดมาจะไม่ได้เป็นตัวเองเลยเหรอจะไม่ให้จิตวิญญาณดวงนี้ได้ใช้ชีวิตจริงๆเลยเหรอแล้วใช้ความกลัวขับเคลื่อนชีวิตแล้วเมื่อไหร่จะได้ใช้ชีวิตจริงๆเมื่อไหร่จะรวยเมื่อไหร่จะสำเร็จแม่บอกแล้วพิจารณาซะไม่ผิดศีล5ไม่ทำความเดือดร้อนให้ใครแล้วตามเสียงหัวใจตัวเองทำเลยจดเลยค่ะจดเลยค่ะสัญญาเลยค่ะครูอ้อมจดแล้วแม่ปักหมุดครูอ้อมเลยนะคะฉันสัญญาว่าฉันจะกล้าหาญเกินกว่าความขี้ขลาดในใจฉันจดลูกจดค่ะทำตามแม่ครูรุ้งสอนแล้วออกจากคอมฟอร์ตโซนกันค่ะรวยจดค่ะดร.แอมบอกว่าไลฟ์นี้เพื่อลูกอีกแล้วค่ะแม่เนี่ยครูเป็นครูแบบนี้วันนี้ครูอยากทาปากสีแดง Red Lish นะฮะของ Liches ฉันก็ทาอยากใส่เสื้อสีแดงฉันก็ใส่อยากใส่ตุ้มหูดาวใหญ่ๆฉันก็จะหยิบมันมาใส่อยากจะติดกิ๊บ2ตัวซ้อนฉันก็จะติดกิ๊บฉันจะไม่ให้อะไรมาครอบสิ่งที่ฉันอยากเป็นฉันจะไม่อนุญาตให้วันนี้ของฉันถูกบิดเบือนด้วยความกลัวว่าจะมีคนไม่รักหรือไม่ชอบฉันฉันยอมที่จะทรยศจิตใจตัวเองไม่ได้ฉันเลือกที่จะไปเหนือความขี้ขาดในใจฉันโอเคไหมลูกฉันสัญญาว่าฉันจะกล้าหาญเกินความขี้ขลาดในใจฉันแม่จะไปประโยคที่2แล้วนะนะคะมณิศราบอกน้ำตาไหลเลยค่ะแม่โค้ชวันบอกทำทุกอย่างทำทุกสิ่งถ้าพิจารณาแล้วว่าไม่ผิดศีล5ฉันจะทำถูกต้องรักความดรามาติกสไตล์นะคะบอสมาวินบอกสุดยอดนะคะลูกหมิวเนี่ยลองปิดแชนเดเลียสิลูกอ่ะประโยคทองคำเลยนะประโยคที่2ค่ำคืนนี้ประทับตราดวงจิตด้วย3ประโยคเปลี่ยนพลังชีวิตนะคะเสร็จไปแล้ว1ประโยคนะลูก
ไปประโยคที่2แล้วนะอ่ะเดี๋ยวแม่ขอแชร์อีกรอบนึงนะคะคุณลุงนี่แกก็ขยันแชร์เนาะ ใช่ค่ะใช่คุณลุงขยันแชร์อยากให้ลูกศิษย์มาเรียนสดมาเรียนสดมันได้ความรู้สึกนะอีกแบบนึงอ่ะไปต่อประโยคที่2ใช่แล้วจันอ่ะโอเคน้องหมิวอันนี้ก็ดีลูกนะคะฉันสัญญาว่าฉันจะกล้าหาญเกินกว่าความขี้ขลาดในใจฉันมนุษย์ทุกคนมีความขี้ขลาดในใจหมดข่มมันลูกข่มความขี้ขลาดแล้วให้พันธสัญญาว่าจะกล้าหาญประโยคที่2นะลูกลูกนิดส่งกำลังใจให้ลูกนิดนะส่งกำลังใจให้ลูกนิดทุกคนแล้วเดี๋ยวเรามาพูดประโยค3ประโยคนี้ตอนสุดท้ายพร้อมกันหนูจะร้องไห้เลยลูกจิตหนูมันจะสั่นสะเทือนเลยลูกจริงๆคืนนี้ถ้าหนูนอนหลับไปด้วย3ประโยคนี้นะลูกสั่นสะเทือนสุกัญญาบอกใช่ค่ะครูรุ้งมันสั่นสะเทือนค่ะโค้ดอ้อยบอกลูกแชร์ก่อนนะแม่แชร์จ้ะนะปูเป้นะคะบอกว่านกควรฟังเลยนะคะน่ารักมากคุณบิโซฟนะคะพิมพ์ว่าเพราะชีวิตมันสั้นนักฉันจึงเลือกแคร์เฉพาะคนที่รักฉันในแบบที่ฉันเป็นคนที่ปรารถนาดีต่อฉันเท่านั้นเยี่ยมมากเลยนะคะลอสทนนะคะบอกฉันสัญญาโอเคเยี่ยมมากประโยคที่2นะคะลินนะคะลูน่าบอกแม่รู้ความรู้สึกหนูเลยอะลูน่าเจ้าของแบรนด์ลันนาพดานะคะแบรนด์เสื้อผ้าประจำของครูรุ้งนะคะเนี่ยเขาอยู่ในนี้ด้วยนะคะเป็นเจ้าของแบรนด์เสื้อผ้าสวยมากนะคะเป็นเจ้าของแบรนด์เสื้อผ้ามีขายที่เซ็นทรัล3สาขาเลยนะคะวันนั้นครูรุ้งไลฟ์ที่เฟซส่วนตัวนะคะอ้าวไฟหายมันหายเหรอลูกไฟดับเหรอลูกอ๋อโอเคอ่ะประโยคที่2พร้อมยังเจี๊ยบบอกแค่ข้อแรกนี่ก็เจี๊ยบน้ำตาปิ่มแล้วนะคะครูรุ้งใช่ลูกอนุสลาบอกแชร์ก่อนทัดจังสวัสดีลูกพรพินิจนะคะบอกว่าต้องการคำตอบพอดีค่ะครูรุ้งนะคะมุนสันบอกว่าชอบฟังค่ะอยากลงเรียนนะคะมุนสันลงเรียนได้เลยตอนนี้ครูรุ้งกำลังจะมีคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิต21 day change21 days change your energy change your destiny ครูสอน21วันในราคา 16,900 บาทราคาวันนี้นะจ๊ะเดี๋ยวราคาจะขึ้นทุกวันนะจ๊ะราคา early bird วันนี้ 16,900 บาทไม่เคยเปิดคอร์สแล้วราคาถูกขนาดนี้มาก่อนลูกศิษย์ที่เขาลงเรียนกันอยู่ประจำทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าตกใจแม่ให้มากๆอ่ะประโยคที่2ขอบคุณไมมิ้นลูกขอบคุณไมมิ้นค่ะประกายฟ้าบอกว่าข้อแรกก็สั่นสะเทือนแล้วมานิสราลูกกบทองพูนนะคะอ่ะประโยคที่2ของค่ำคืนนี้หลายคนติดกับดักอันนี้จังเลยฟังประโยคที่2ให้ดีนะลูกแล้วเอามันประทับลงจิตของลูกเสียประโยคแรกฉันสัญญาว่าฉันจะกล้าหาญเกินความขี้ขาดในใจฉันประโยคที่2คือแล้วฉันจะทยานอยากให้เกินความขี้เกียจแล้วฉันจะทยานอยากให้เกินความขี้เกียจขี้เกียจพิมพ์เลยพิมพ์ลูกพิมพ์เลยประภาดาบอกแชร์ค่ะแม่เยี่ยมลูกเยี่ยมประภาดาขอบคุณค่ะลูกนิดแม่กะลักลูกขึ้นทุกวันเลยนิดจากจินดาวันลูกขับรถดีๆโอเคแม่รับทราบว่าลูกขับรถนะโอเคขอบคุณมากค่ะลูกพิมพ์มาบอกก่อนอีกน่ารักมากขับรถดีๆขับรถดีๆประโยคที่2แล้วฉันจะทยานอยากให้เกินความขี้เกียจทำไมอ่ะเอาคำว่าทยานอยากมาเป็นข้ออ้างจริงๆเราขี้เกียจเกินไปลูกเราขี้เกียจรวยเราขี้เกียจประสบความสำเร็จเกินไปใครว่าความทยานอยากไม่ดีมันเป็นตัวที่ตีเอาชนะไอ้ความขี้เกียจนี่คือปัญญานะลูก
ใครที่บอกว่าความทยานอยากไม่ดีเป็นความโลภถ้าลูกไม่มีความทยานอยากในดวงจิตอันแกล้วกล้าลูกไม่สามารถจะชนะอีกตัวขี้เกียจได้เราขี้เกียจเกินไปที่เราจะรวยลูกความสามารถแบบนี้เก่งขนาดนี้เป็นเลิศขนาดนี้มีวิชาความรู้ติดตัวขนาดนี้หนทางสร้างความรวยชัดคาตายุคนี้โลกออนไลน์มีโค้ชมีครูดีๆนำทางมีผู้นำจับมือทำประกบแต่กูเองหรือเปล่าที่ขี้เกียจเกินไปที่จะรวยอ่ะครูพี่เล้งบอกสุดแพงครับบีบอกสุดยอดเลยแม่ Yes ครูกบทองพูนหนูฟ้าพิมพ์ให้แม่แล้วแม่ปักหมุดเลยท่องเลยนะลูกฉันสัญญาว่าจะกล้าหาญเกินกว่าความขี้ขลาดในใจฉันแล้วฉันจะทยานอยากให้เกินความขี้เกียจอย่าให้พูดกันแรงๆนะบทครูจะดุขึ้นมานี่ครูดุเลยนะหลายคนแม่งมันไม่เอาจริงมันขี้เกียจเกินไปแล้วมันก็มาอ้างว่าทยานอยากคือโลภเข้าใจยังบางทีไม่มีใครกล้าพูดกับเราตรงๆแบบนี้หรอกค่ะแต่ถ้าไม่พูดกันตรงๆก็ไม่ตื่นลืมตาบางครั้งคำพูดตรงๆมันทำให้ใครบางคนตื่นจากการหลับไหลได้เสียทีค่ะและถ้าไม่รักจริงไม่ปรารถนาดีจริงมันไม่มานั่งพูดแบบนี้อยู่4ปี5ปีหรอกลูกจะมาดุจะมาว่ากันทำไมยอมให้เกลียดทำไมยอมให้โกรธทำไมเพราะรักเว้ยไม่ได้เอาคำหวานหูเข้าใส่แต่ชีวิตเองไม่เปลี่ยนมันไม่ได้บอสมาวินบอกตรงใจปักหมุด3หมุดเลยไปต่อนะคะลูกพร้อมประโยคที่3เรื่องวันนี้ไม่ต้องอธิบายลึกหรอกเดี๋ยวจบทั้ง3ประโยคแล้วลูกพูดประทับในจิตลูกแล้วถ้าลูกเอา3ประโยคนี้ไปเขียนในกระดาษ A4 แล้วติดที่หน้าโต๊ะเครื่องแป้งแล้วลูกท่องทุกวันถ้าพลังงานชีวิตลูกไม่เปลี่ยนให้มาเหยียบหน้าครูลุงเลยแต่ถ้าพลังงานชีวิตเปลี่ยนครูลุงเหยียบกลับล้อเล่น จะไม่มีใครได้เหยียบหน้าใครค่ะเพราะว่ามันจะเปลี่ยนชีวิตลูกศิษย์ครูรุ้งจริงๆไลฟ์แม่ครูรุ้งถ้าเข้ามาแล้วรับรองว่าไม่พลาดการแชร์ขอบคุณนะคะลูกขอบคุณสมคิดมากๆเลยนะคะจริงค่ะแม่ครูไม่เคยมีใครบอกเราแบบนี้ลูกอ้อมบอกเพราะแม่รักและเมตตาถึงได้มาพูดกันตรงๆถึงเพียงนี้สุกัญญาบอกแทงใจหนูเลยครูรุ้งจริงลูกเราขี้เกียจจะรวยขี้เกียจจะสำเร็จเดี๋ยวเกิดแม่ขี้เกียจสอนบ้างเป็นไงกูขี้เกียจสอนบ้างแล้ววันนี้เบื่อแล้วกันมันจะเกิดอะไรขึ้นไปประโยคที่3แล้วนะพร้อมยังประโยคที่3นี่คือสุดติ่งพร้อมยังพร้อมยังพร้อมแล้วกด88แล้วก็แม่จะแชร์อีก1รอบค่ะเรากำลังอยู่ในโปรแกรมไดเอทจิต30วันของครูรุ้งนะลูกแชร์ค่ะแชร์อีกครูบอกแล้วนะลูกแชร์สร้างบารมีที่ง่ายที่สุดแม่ทำงานกับหนูแม่เป็นกระบอกเสียงนะคะหนูเป็นคนส่งนะคะอ้าวนะคะแม่ไปแชร์ลงเพจตัวเองแล้วเนี่ยอยู่กัน 1,100 คนนะลูกแชร์กันไป800แชร์เองเอ้าแชร์เร็วนะคะแชร์เร็วเดี๋ยวแม่จะไปละอันนี้ผ่านไปกี่นาทีแล้วเนี่ย29นาทีนะคะอ่ะ 1,114 คนละเดี๋ยวครูรุ้งจะทวนให้นะลูกคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะซุปตาดาวบอกว่า88พร้อมแล้วอ่ะครูจะทวนนะลูกประโยคแรกฉันสัญญา
ว่าจะกล้าหาญเกินกว่าความขี้ขลาดในใจฉันประโยคที่สองแล้วฉันจะทยานอยากให้เกินกว่าความขี้เกียจนี่ประโยคที่สองแล้วนะสำหรับคนที่เพิ่งมาใหม่นะคะเพิ่งเข้ากันมาอ่าน 1,121 แล้วลูกเลขสวยอ่ะแชร์หรือยังแชร์แล้วแชร์แล้วอ่ะโอเคนะคะครูแชร์อีกทีหนึ่งนะคะเมื่อกี้มันแชร์มาที่หน้าเพจตัวเองเฉยเลยอ่ะโอเคแชร์ค่ะไปขอบคุณลูกทุกคนมากที่ร่วมกันสร้างบารมีในค่ำคืนนี้นะประโยคที่สามค่ะแล้วเดี๋ยวสัญญานะเราจะมาอ่านมันด้วยกันประโยคที่สามพร้อมยังพร้อมนะจัดสามแชร์ไปเรียบร้อยพร้อมสุดๆค่ะเพลงบอกประโยคที่สามและฉันจะนับความสุขให้ล้นเหลือจนเกินที่ความทุกข์ใจจะทนอยู่ได้พิมพ์ค่ะลูกพี่จุ๋มบอกแชร์แล้วค่ะครูอ้อมบอกลูกจัดไปสามแชร์เลยแม่รุ้งนะคะเป็กกี้บอกสุดในสุดพิมพ์เลยลูกประโยคที่สามและฉันจะนับความสุขให้ล้นเหลือจนเกินที่ความทุกข์ใจจะทนอยู่ได้พิมพ์เลยลูกอ่ะหมิวช่วยพิมพ์ลงไปหน่อยลูกไม่รู้เขาพิมพ์กันทันหรือเปล่าและฉันจะนับความสุขให้ล้นเหลือจนเกินที่ความทุกข์ใจจะทนอยู่ได้มิวพิมพ์ไม่ทีลูกเยี่ยมมากแอนนี่และฉันจะนับความสุขให้ล้นเหลือจนเกินที่ความทุกข์ใจจะทนอยู่ได้ทำไมเราไม่มีความสุขกันล่ะลูกเพราะอะไรจิตมนุษย์เกาะได้ทีละอารมณ์ถ้าเขาทุกข์เขาจะไม่มีวันสุขถ้าเขาเลือกความสุขจิตเขามันจะไม่ไปเกาะความทุกข์มันเลือกมันคือการตัดสินใจเลือกข้างใดข้างหนึ่งชีวิตมันคือการตัดสินใจเลือกข้างใดข้างหนึ่งมันไม่มีแบบทุกทุกสุขสุขทุกทุกดิบดิบผีดิบแล้วลูกแบบนั้นอะชีวิตมันเลือกข้างและไวเซอร์หรือผู้มีปัญญาเขาเลือกข้างที่จะนับความสุขลูกรู้ไหมคะมีงานวิจัยของมหาวิทยาลัย Harvard นะคะ Harvard University บอกไว้เลยว่ามนุษย์ที่ล้มเหลวเพราะนับเฝ้านับแต่จำนวนความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิต Harvard University มหาวิทยาลัย Harvard นะเขาทำงานวิจัยเลย Harvard ชอบทำงานวิจัยเกี่ยวกับความสำเร็จของมนุษย์แล้วเขาก็แกะรหัสออกมาเขาบอกเลยสาเหตุใหญ่ที่มนุษย์ล้มเหลวเพราะเขานั่งนับจำนวนความทุกข์ที่เกิดในชีวิตของเขาตรงกันข้ามคนรวยคนสำเร็จเขานับจำนวนความสุขจนล้นในชีวิตของเขาเยี่ยมมากดิวดิวมณิตาและฉันจะนับความสุขให้ล้นเหลือจนเกินที่ความทุกข์ใจจะทนอยู่ได้โอ้โหแม่จะอ่าน3ประโยคให้พวกเราฟังพร้อมกันแล้วนะเอานะพออุ๊ยทำไมมันขาวอย่างนี้นะอะพร้อมฟังยังพร้อมฟังยังฟังให้ดีนะลูกเอามือแตะไว้ที่ใจของเราเลยแล้วเป็นพันธสัญญาในค่ำคืนนี้เพื่อที่วันรุ่งพรุ่งนี้ฉันจะเป็นคนใหม่แบบที่ฉันตั้งใจจะเป็นเสียทีเอาแล้วนะใช่ลูกมนุษย์ที่ล้มเหลวเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นเพราะเขานับจำนวนความทุกข์ค่ะลูกยินดีลูกเพลงยินดีมากนะคะ
ใช่เลยซุปตาดาวใช่เลยลูกแล้วฉันจะนับความสุขให้ล้นเหลือจนเกินกว่าความทุกข์ใจจะทนอยู่ได้ยานิสาสุดยอดมาดามแอนเยี่ยมมากลูกใช่เยี่ยมมาดามขวัญ นะคะครูขวัญ นิรภานะคะเป็กกี้บอกไปแชร์ด่วนค่ะแม่เรียบร้อยสุดยอดครูอ้อมบอกลูกจะแปะ3ประโยคนี้และพูดทุกวันเลยแม่ลูกรู้ว่าชีวิตลูกจะเปลี่ยนไปตลอดกาลลูกอ้อมยอดเยี่ยมครูอ้อมพิมพ์ให้เราแล้วนะคะตอนนี้ครูอ้อมพิมพ์ทั้ง3ประโยคให้พวกเราแล้วนะลูกขอบคุณครูอ้อมนะคะตอนนี้ครูอ้อมพิมพ์ทั้งเดี๋ยวแม่ปักหมุดครูอ้อมก่อนนะแม่ปักหมุดครูอ้อมให้พวกเราอ่ะไปพร้อมกันเอาแล้วนะฉันสัญญาว่าฉันจะกล้าหาญเกินกว่าความขี้ขลาดในใจฉันแล้วฉันจะทยานอยากให้เกินกว่าความขี้เกียจและฉันจะนับความสุขให้ล้นเหลือจนเกินที่ความทุกข์ใจจะทนอยู่ได้ใช้พลังของความสุขขับไล่พลังงานของความทุกข์มันอยู่ร่วมกันไม่ได้หรอกลูกสิ่งเดียวที่เราจะเอาชนะความทุกข์กระจอกกระจอกความทุกข์เล็กๆความทุกข์ที่เป็นเศษความทุกข์เศษขี้ตีนที่เอามาติดใจเราไม่ได้พูดจาหยาบคายนะแต่อยากให้ลูกเห็นภาพมนุษย์หลายคนชอบเอาเศษขี้ตีนมาติดที่ใจแล้วมันจะสำเร็จได้ไงอย่าเป็นคนประเภทเอาเศษขี้ตีนมาติดที่ใจดวงนี้ไม่อนุญาตสั่นสะเทือนมากๆอ่ะไปพร้อมกันฉันสัญญาว่าฉันจะกล้าหาญเกินกว่าความขี้เกียจในใจฉันและฉันจะทยานอยากให้พิมพ์ใหม่แม่จะได้อ่านให้มันถูกพิมพ์ใหม่ครูนี้บอกมันโดนมากค่ะแม่อย่างนี้เขาเรียกว่าโดนค่ะครูนี้บอกเอานะถ้าเป็นแม่นะถ้าเป็นประโยคแม่เดี๋ยวแม่จะสรุปให้เราเขียนขึ้นเพจวันพรุ่งนี้เลยถ้าเป็นประโยคแม่นะถ้าเป็นประโยคแม่นะคะพวกเราหลับตาแล้วฟังให้ดีหลับตาสิหลับตาจะพูดให้ฟังหลับตาแล้วเอามือแตะที่ใจเลยเอายังพร้อมยังเจ๊นกบอกว่าแม่จ๋าแม่มาเคาะสนิมที่ติดในใจหนูมาตลอดสั่นสะเทือนจนมันหลุดออกหมดเลยโอ้โหเจ๊นกพูดจนแม่เห็นสภาวะจิตที่มันแบบมีสนิมเกาะแล้วมันถูกสลัดออกเลยอ่ะโอ้เจ๊นกสุดยอดอ่ะไปแล้วนะถ้าเป็นแม่นะพวกเราพร้อมยังทุกคนพร้อมยังแม่จะอ่านให้ฟังเลยวายร้ายสายไหมบอกมีความสุขทุกครั้งที่เจอแม่แม่สร้างแรงบันดาลใจในหลายๆเรื่องปลดล็อกสิ่งที่ติดอยู่ในใจมานานตอนนี้ชีวิตเริ่มเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นขอบคุณจักรวาลที่พาแม่เข้ามาในชีวิตมีความสุขจังเลยวายร้ายสายไหมขอบคุณลูกเอาแล้วนะคะเอาแล้วนะพร้อมนะแพรรี่บอกพร้อมเอามือไว้ที่ใจเราเลยแล้วครูจะพูดแล้วนะลูกเจ้าจงกล้าหาญเกินกว่าความขี้ขลาดในใจเจ้าแล้วเจ้าจงทยานอยากให้มากกว่าความขี้เกียจและสุดท้ายเจ้าจงนับความสุขให้ล้นเหลือจนเกินที่ความทุกข์ใจจะทนอยู่ได้โคตรสุดยอดอ่ะโคตรอมตะขอบคุณไลฟ์ของแม่ซุปตาดาวบอกซุปตาดาวสุดยอดไมมิ้นเยี่ยมมากเจ๊นกบอกขนลุกเอาไปเขียนเลยนะคะครูกบพิมพ์มาแล้วฉันสัญญาว่าฉันจะกล้าหาญเกินความขี้ขลาดในใจฉัน
แล้วฉันจะทยานอยากให้เกินความขี้เกียจแล้วฉันจะนับความสุขให้ล้นเหลือจนเกินที่ความทุกข์ใจจะทนอยู่ได้สุดยอดทุกคนสุดยอดครูเจี๊ยบบอกสั่นสะเทือนไม่รู้ล่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่จะพิมพ์เอาขึ้นที่เพจให้แล้วลูกก็ไปเขียนติดที่โต๊ะเครื่องแป้งที่ฝาบ้านที่ตู้เสื้อผ้าเขียนติดไว้ที่โต๊ะทำงานไม่รู้ล่ะเราไปเขียนกันเอาเองโอเคไหมโอเคทำไมไฟมันไม่สว่างเลยนะลูกนะไม่เป็นไรก็ไลฟ์ตอนดึกนะไฟจะสว่างได้ไงป้าป้าบอกขอบคุณมากค่ะแม่เอาละจ้ะนะคะแล้วก็รีบลงทะเบียนซะนะลูกกับคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตแม่ยังมีอะไรที่จะสอนพวกเจ้าอีกเยอะแยะแล้วครูบอกเลยว่าคลาสนี้21วันติดต่อกันถ้าพลังงานลูกไม่เปลี่ยนถ้าชีวิตลูกไม่เปลี่ยนลูกไม่ใช่คนแล้วค่ะ คิดดูเอาแล้วกันอ้าวไปรีบลงทะเบียนนะคะไม่เคยมีราคานี้มาก่อนตัดบัตรเครดิตได้ผ่อนได้ผ่อนชำระได้นะคะตามบัตรเครดิตเลยนะนะคะไปค่ะยินดีมากเลยจ้ะบัวจ๋ายินดีมากนะคะโอเปี้ยวบอกว่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมถอนสมอเยี่ยมมากโอเปี้ยวไปเลยนะคะอหมิวนะคะแอดมินครูพิมพ์ให้แล้วนะลูกลงทะเบียนทาง LINE แอดนะคะแอดครูรุ้งได้เลยโอนเงินสดตัดบัตรเครดิตได้หมดเลยรักวัชราพรคำสิงน้องปูน่ารักกิรณาหน่อยคนกล้าเปลี่ยนหยกฟ้านรีพรจ๋ายินดีจ้าจ๋าจ๋านะวินิตาครูกบทองพูนโค้ชอ้อยรัชดาวันนี้เราอยู่กันไม่นานลูกโอ้ยสุดยอดไลฟ์คืนนี้แค่40นาทีเท่านั้นครูลุงเก่งจังเลยครูลุงทำได้แล้วครูลุงไลฟ์40นาทีครูลุงทำได้แล้วลูกโอ้ยไปนอนนะแม่ทำไมมาสั้นหนูไม่ชินเจ้าต้องชินแล้วล่ะลูกนะคะเชอร์ยินดีจ้าโค้ชอุ๋มบอกเพิ่งกลับมาเดี๋ยวฟังย้อนหลังจ้าลูกออมมี่แอนนี่บอกส่งไลน์ไปหาแม่นะจ๊ะจ้าลูกติ๊ดจ๋าเจอกันในคลาสเรียนนะจ๊ะกูดไนท์รักทุกคนจงกล้าหาญเกินไปกว่าความขี้ขลาดจงทยานอยากให้มากกว่าความขี้เกลียดและจงนับความสุขให้ล้นเหลือจนเกินที่ความทุกข์ใจจะทนอยู่ได้เอาสิจะทนอยู่ได้เหรอไปกูดไนท์จ้าในคอร์สเรียน21วันพวกเจ้าจะเจออะไรที่ต้องร้องว้าวทุกวันไปบ๊ายบายจ้าดวงเนตรนะคะนัชนันวัชรีเชอรี่กูดไนท์ค่ะลูกอ้อมพรุ่งนี้เจอกันค่ะลูกอ้อมค่ะนุ้งนิ้งกูดไนท์ครูบัวพันชรดาปุญญนุช